สวัสดีครับผู้ฟังทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ Rise Up Gamer Podcast เล่าข่าวสารเกมประจำสัปดาห์กับผมลาซัดและก็คุณนุกครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คุณซันไม่อยู่เนาะเพราะว่าภาคอ่าโดตา2ซูเปอร์มิชชั่นไนาอืมแล้วก็สองคนเหมือนเดิมเงาเงาก็เป็นทัวร์ใหญ่นะครับสำหรับใครที่อยากรับชมก็ไปดูได้ในไลน์ทีวีเนาะก็มีลิงก์นะครับในแต่ละวันก็อยู่ในแฟนเพจดิมแคตเตอร์ด้วยทัวร์น่าตัดเดือด อลังการมากก็เมเจอร์สุดท้ายแล้วก็เป็นซุปเปอร์เมเจอร์ดึงเงินรางวัลก็เยอะมหาศาลเงินรางวัลแบบห้าแสนห้าหมื่นห้าพันดอลลาร์อันนั้นคือของที่หนึ่งรางวัลรวมน่าจะแบบมือเท่าไหร่นะล้านห้าอ๋อรางวัลรวมล้านห้าเยอะแล้วก็พอยซึ่งจริงๆตอนนี้ก็พอร์ก็ไม่น่าจะมีผลนั่นแล้วมั้งคือทีมที่ได้ไปต้นต้นเนี่ยท็อปหกเนี่ยได้ไปกันหมดแล้วท็อปเจ็ดอ่ะได้ไปกันหมด ครับยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะม,มาเล่าอีกทีนะครับว่าอตอนนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างไหนบ้างใชแล้วครับงั้นเราก็มาทันกับข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับกับฟอร์ดไนตอนนี้เราจะได้เห็นข่าวฟอร์ดไนกันเต็มฟีดแบบเต็มทุกคนเลยอัปเดตถีมากอะชอบเราจะได้เห็นทั้งอัปเดตเกมที่ถี่มากๆต่อสัปดาห์เลยอะสัปดาห์ที่แล้วก็เจ็ทแพ็กใช่ไหมสัปดาห์นี้ก็มีของมาอีกของเล่นเยอะแถมยังมีเรื่องดราม่าอีกที่ทําให้เหมือนกับ จะเรียกว่าไงดูเป็นผลพวงที่ดีกับฟอร์ตไนหรือเปล่าเออหรือเปล่าแต่มันก็ทําให้เราเห็นนะว่าแบบในไทยเองแล้วก็เริ่มที่จะมีคนสนใจฟอร์ตไนกันมากขึ้นจากกระแสะดราม่าต่างๆ<ม>ที่หลายๆสื่อข่าวนําเสนอกันนะเนาะก็ครับก็ฟอร์ตไนล่าสุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการอัปเดตแพทใหม่อย่างที่เราว่ากันไว้เมื่อกี้แต่ว่าด้วยระบบหลักๆก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีการปรับฮิตบ็อกของเฮดชอตให้เล็กลงอาจจะเป็นเพราะตอนนี้มีการแบบ ยิงกันแบบเฮดช็อตกันง่ายเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบครับแต่ว่าที่เราเห็นก็คือยิงกันดูง่ายๆนะครับแต่มันก็ใช้ผิดฝีมืออยู่ดีนะใช่แล้วก็มีการคือมันจะเป็นเหมือนกับชาเลนจ์ประจำสัปดาห์สำหรับคนที่ซื้ปอ b a เทนพาร์ทคราวนี้มันมีการแท็กในเกมและว่าเราทำอะไรแล้วมันม,มีผลกัเวดไหมแล้วก็จะเด้งขึ้นมาด้านซ้ายนะครับสำหรับ คนที่อยากทำก็ดูง่ายขึ้นใช่ไม่ต้องจําว่าแบบเอ๊ะเราทําครบยังวะฉันเต้นไปกี่ครั้งแล้วเนะเอีอะไรอย่างนี้อก็เป็นแท็กมาให้ดูนะครับเป็นมิรต่อผู้เล่นมากขึ้นยาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นอะไรที่เป็นมิรกับผู้เล่นอีกเหมือนกันกับเทอร์โบบูเทอร์โบบิลดิ่งเป็นระบบสร้างบิลให้มันเร็วขึ้นนะครับคือปกติแล้วมันก็แบบมันมันก็สร้างบิลอะเนาะแต่ว่าอันนี้คือช่วยให้แบบ แก้ปัญหาในการขาดลอยอ่ะบางทีเราสร้างสร้างอยู่เอ๊ะแม่งไม่สร้างต่อแม่งล่วงลงไปอะไรเงี้ยอออะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะตายได้ใช่เป็นบ่อยค่ะอันนี้เป็นบ่อยอืมก็แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีไฮไลท์หลักของมันก็คือไอเทมใหม่อืมไอเทมใหม่เนี่ครับก็มีสองอย่างอย่างแรกเลยคือรถเข็นใช่รถเข็นเนี่ยนั่งได้สองคนคนหนึ่งเป็นคนนั่งคนหนึ่งเป็นคนเข็นใช่ครับแล้วก็ เรียกได้ว่าหันษาเลยทีเดียวสนุกใช่ครับแต่ช่วงที่ออกมาเนี่ยมีบักนะ <c oughs> คือตกไปแล้วไม่มีดาเมีดคือคือมันจะมีดาเมจกับรถแต่ไม่มีดาเมจกับคนทําให้เราจะได้เห็นเหล่าสตรีมเมอร์ทวิตสตรีมเมอร์ดังๆนะฮะเอารถเข็นเข็น <c oughs> ไปสูงๆแล้วก็ลงมาแบบตามสแกลไล่ยิงอะไรอย่างนี้แล้วก็รถเข็นเนี่ยทําให้เร็วขึ้นด้วย ใช่ใช่แต่ด้วยความแบบรถเข็นมันก็ดูเป็นมีมป่ะมันตลกอ่ะแต่มันก็สนุกนะมันแบบถ่ายถ่ายถ่ายไปแล้วก็ไล่ยิงถ่ายถ่ายล้วได้ยิงมันทําให้ฝั่งของข้ามยิงยากด้วยนะเพราะว้ามันเิงมันยิงโดนรถเข็นเงี้ยรถเข็นมันมีดาเมจของมันแต่ไม่ได้โดนคนไงเออมันก็เลยทาให้แบบยิงยากขึ้นแต่คนอยู่บนรถนี่ก็ชิลเลยไงไล่เข็นแบบกระนำเลยอันนี้เล่าได้ไหมเมื่อวานไปเล่นมาใช่ป่ะโอ้เออแล้วทีนี้มันก็มีคนเข็นให้เราแล้วก็ วิ่งไป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 แล้วเราก็ถือปืนอยู่อย่างนี้ถือปืนอยู่ปุ๊บแล้วเราก็เฮ้ยทางขวามีคนโอเคเราก็ไปละวื้ยแล้วก็ยิงปะปบปะปมันก็งงว่า้มาจากไหนกันวะสนุกมากพอรถเข็นมันวัแล้วมันทําให้แบบคนที่เจอแบบมันแท็กยากอ่ะใช่แล้วเขาแบบไม่รู้ว่าเราจะมาถึงมันจะได้ยินเสียงแึกกกกึกเสียงรถเข็นมาแต่เขาก็แบบหันมาไม่ทันอ่ะแล้วเขาก็ตายไปแล้วอ๋อผมเคยเจอเกมหนึ่งอันนี้ด้วยมีถือเกตリンง ในเกมจะมีปืนทองที่เป็นเกรดลิงอยู่ใช่หใหญ่ๆที่ต้องชาร์จยิงหน่อยแต่แม่งโคตรมันอ่ะอยู่บนเกรดลิงแล้วเคยอดูบนรถเข็นมาไห่มาคือปกติมลนะชัดใช่ปกติเวลาอยู่เราถือเก็ดลิงเราจะเดินช้านิดนึงแต่เนี้ยมาด้วยรถเข็นไงทั้งเร็วทั้งแรงมาแบบดุๆดูดดรถถังจ้าก็นั่นแหละครับก็อัปเดตแล้วเนาะใครที่จะว่ามีคนเอารถเข็นอ่ะไปแปะระเบิดว่าะโอ๋อรถเข็นมาไหลไปได้ใช่แล้วกดระเบิดรีโมทอ่ะ อุ้ยแล้วก็เหมือนเป็นแบบระเบิดเคลื่อนที่ไหลไปเลยเออตลกไปอนนลองดูนะคะอันนี้โจ๊กจริงไปอลองอนนค่ะสุดสายมากก็นะรถเข็นเป็นอะไรที่แบบผมว่าอันนี้เป็นเจ๋งมากอะ่ะใชออ่ก็ใครอยากลองก็เข้าไปลองกันได้นะฮะ ก็ต่อไปครับเป็นข่าวเกี่ยวกับพับจีกันบ้างเกมเพื่อนบ้านอ่ะเกมคู่แข่งกันละกันแต่เรียกเพื่อนบ้านเลยโอ้โหเขาขับเคี่ยวกันมาขนาดนี้แล้วครับล่าสุดก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าพับจีมียอดผู้เล่นลดลงกว่าเกือบครึ่งหรือครึ่งครึ่งหนึ่งลดหายไปประมาณแบบห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยอื ก็ทับจีนะครับก็เป็นเกมแนวบัตเทิลรย่อยเหมือนกันเนาะที่เปิดตัวก่อนฟอร์ตไนท์ใช่ค่ะในช่วงปี2017ในสตีมก็เราก็ได้เห็นแล้วครับว่าช่วงที่ผับจีเป็นกระแสเนี่ยมันมันตบแบบตบเกมที่มีผู้เล่นยอดสูงสในสตีมแบบทั่วบ้านทั่วเมืองจริงนะในสตีมนี่คือคนเล่นแบบพลิกพ3ิก3ล้านกว่าคนพร้อมกันอ,อย่างเงี้ยซึ่งโดตา2กับเคาน์เตอร์ที่เป็นเกมระดับท็อปของสตีมยังสู้ไม่ได้เลยแค่ล้านแบบล้านห้าอะไรเงี้ย คือของเขาดีจริงคือแบบมันไม่ใช่เกมฟรีด้วยนะแล้วคือคนเล่น ừ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 . พร้อมกันแบบสามล้านเยอะมากแล้วก็เป็นกระแสะในไทยด้วยเนาะให้ใคนแบบดูทั้งทั้งแข่งทั้งดูอะไรเงี้ย <ừ> ถือว่าเป็นกระแสะที่แรงมากนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับก็ในช่วงเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนที่แล้วใช่มียอดผู้เล่นล่าสุดที่ออกมาก็คือประมาณสองจากสองล้านหนึ่งนิดนิด คือเดือนพฤษภาเนี่ยผู้เล่นมากที่สุดของเขาเนี่ยสถิติเขาทำไว้ที่สองล้านหนึ่งจากสถิติเดิมที่เขาเคยทำได้มาในปีก่อนๆช่วงเดือนประมาณแบบอ่มกราเอ้ยไม่ใช่มกราธันวาคมสองพันสิบเจ็ดแล้วก็มกราสองพันสิบแปดเนี่ยคือแบบสามล้านกว่าตลอดแล้ตอนนี้เหลือแบบพีคสุดแค่สองล้านหนึ่งแล้วผู้เล่นเฉลี่ยเหลือแค่แปดแสนเจ็ดจากแบบล้านหนึ่งอะ กลายเป็นว่าแบบรถแบบฟึมหายไปเลยค่ะโดนทานอตดีดนิ้วค่ะอ๋อเปนเหล่าที่โดนทานอตดีดนิ้วหายไปครึ่งหนึ่งค่ะไม่รอดค่ะครับก็สาเหตุหลักๆอาจจะเป็นเพราะเรื่องของบั๊กใช่บั๊กการออพติมัลเกมด้วยแหละเกมมันกระตุกอ่ะไม่ว่าเราจะคอมแรงขนาดไหนเล่นก็กระตุก คนก็คงเบื่อเบื่อกันแหละอัปเดตก็ช้านานนานทีจะมีของใหม่มาสักอย่างหนึ่งอย่างแมปใหม่แมปชื่ออะไรนะซน็อกใช่ไหมอ่าซน็อกเอออันนั้นก็แบบกว่าจะมาก็นาน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 แต่ก็มีอัปเดตแล้วนะแต่ก็นั่นก็ดูท่าน่าจะยังดึงยากอยู่คืออย่างอาเกมคู่แข่งอย่างฟอร์ดไหนเขาอัปกันแบบอาทิตย์ออาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยแล้วช่วงนั้นก็มีอะไรนะมี แบบทานอสให้เล่นกันอีกก็เรียกผู้เล่นเข้ามาอีกเพราะด้วยความไทยของหนังด้วยแหละ้ความแบบเอาของใหม่เข้ามาเกาะกระแสเข้ามาอย่างเงี้ยเออแล้วพับ g ีไม่มีอ่ะน่าจะแล้วก็เรื่องของอีสปอร์ตด้วยนะเพราะอีสปอร์ตเป็นเรื่องหนึ่งที่คนสนใจเอีสปอร์ตล่าสุดก็อย่างที่เราเห็นเนาะว่าพับจีประมาณหนึ่งแสนเหรียญแต่ฟอร์ดไ t e ประกาศหรือว่ามาถึง รวมหนึ่งร้อยล้านนะจ๊ะปีนี้โอ,อ้โหเป็นอะไรที่แบบอืมฉันมาเพื่อตบของแท้มากแล้วก็อาจผมว่าอาจจะเป็นอิทธิพลจากสตรีมเมอร์ใช่ส่วนหนึ่งก็<ผ>ม,มีไม่เคยเห็นมีคนนู้นคนนี้เล่นมผมไม่เคยเห็นเลยว่าวันไหนจะมีวันที่แบบฟอร์ดไหนคนดูแบบจะน้อยอะ่ะกว่าแสนอะ่ะ <c oughs> จริงเออมันกลายเป็นแบบ <c oughs> ตลอดอ,อ่ะออก็ใครที่เป็นแฟนผับจีก็ให้กำลังใจกันเยอะๆนะฮะก็ หรือลองไปเล่นฟอร์ตไนทดูก็ได้ค่ะเผื่อจะติดใจนี่ก็ติดใจอยู่นะคือเพื่อนของเนี่ยปกติเขาเล่นพับจีเทพมากเก่งมากตอนเนี้ยเขาหนีมาเล่นฟอร์ตไนทแล้วอะอือแล้วก็ผมเห็นสตรีมเมอร์ไทยหลายคนก็เริ่มมาเล่นฟอร์ตไนทแล้วนะคือเกมมันติงต้องเดียเราชอบอะแต่เกมมันแต่มันเกติงต้องจริงนะพับ,พบเกมันไม่ใช่แนวเราอะพับจีมันผมว่ามันเออมาดูซีเรียส มันดูแบบความชอบมันรอยย่สุดๆใช่ใช่บางคนอาจจะชอบความซีเรียสชอบความเรียลลิสติกนิดนึงแต่การเป็นบัเทรอยั่อมันก็ไม่เรียลลิสติกแล้วบ้าการที่มีรถเข็นมานั่งเข็นกันก็ไม่เลียวแล้วล่ะอแต่อันนี้มันเน้นทางไงมันหน้าจาหาตั้งแต่แบบไลตั้งแต่ขี่จรวดได้แล้วล่ะเออตั้งแต่กระโดดลงมาก็หาแล้วอ่ะจริงกระโดดลงจากรถบัสลอยอากาศคือแบบอะไรอ่ะ แล้วแล้วแบบไก่ไกไกเดอร์อะไอตัวล่มแต่ละคนก็แบบนะตองอะอะไรก็ไม่รู้อะแต่ถามว่าสนุกไมสนุกค่ะไปเล่นดูนะคะคนที่ยังไม่เคยลองเล่นฟรีด้วยไม่ต้องจ่ายตังค์เล่นฟรีเนาะแต่ว่าเสียตั้งไปกับอะไรของใช้ใช่ครับของแต่งตัวพวกจอบไว้ตัดต้นไม้อย่างงี้ของแต่งตัวเยอะครับเนี่ลองไปดูลองลองดูค่ะเกมไม่ได้ใหญ่มากก็ลองไปแปะๆดูครับผมสนุกค่ะข่าวต่อไปครับเป็นฝั่งโดตาบัง ใช่เป็นข่าวที่ค่อนข้างใหญ่มันแบบทําไมแบบต่อจากต่อจาก E.G. ที่เรานำเสนอไปต่อจาก E.G. ที่เราเสนอไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นแค่คืนเดียวนั่นแหละก็มีอีกทีมนึงมาเลยครับแล้วก็เป็นปริศนาด้วยว่าใครจะเข้า E.G. ตอนแรกทุกคนก็เดากันไปต่างๆนานาสารพัดอย่างว่าเอ๊ะคนนั้นจะมาหรือเปล่าคนนี้จะมาหรือเปล่าสรุปจ้าว่าหวยมาออกที่สองคนนี้ครับ S4 กับ Fly ครับผู้เล่นเข่า O.G. โนเทวกับไฟเขาเลิกกันแล้วหรอเรือใหญ่เรือใหญ่นั้นเรือฉันล่มแล้วว่ะหลก็ผู้เล่นโอนะครับเอฟโฟกับไฟก็ย้ายจากฝั่งเล่นฝั่งฝั่งมาเล่นฝั่ง EU เนาะก็มาอยู่อีวที่เนี่ย EU ไป NA โอจูอียูโอจูอียูบีจูเอเนโอเคโอเคเอโดตาโอเคขอโทษครับก็คือเข้าฝั่งจากอีมาเล่นเอเน้น้องก็มาเล่นอยู่ทีมเอเวิลจีเน็ตใช่ครับก็ตัากตอนแรกที่อย่างที่เรานําเสนอไปสัปดาห์ที่แล้วก็คือมิสซิลี่กับเฟียโดนออกจากทีมใช่ครับโดยที่เฟียนั้นก็อยากไปเลี้ยงดูครอบครัวคือมิสซิลลี่เนี่ยเขามาแฉบอกว่าเฟียจริงๆอ่ะเออเรา คือเราไปรู้มาว่าเฟียนอะไม่ได้ออกเองอย่างที่เขาพูดหรอกคือโดนเตะเตะเหมือนกันหรอเออมีซารี่เขาบอกแบบนี้เลยนี่ก็แบบหดราม่าแ่บๆจ้าอ้าวทำไมล่ะแต่เขาอาจจะแบบรักษาคือด้วยความที่เฟียก็ไม่ได้เล่นดีขนาดนั้นแล้วอายุก็เยอะ คือความเป็นเสาหลักของทีมเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในฐานะผู้เล่นก็ได้อ,ม,อ,ม,อม,มันจะไปเป็นโค้ชไปเป็นผู้จัดก,การทีมก็ได้เป็นเจ้าของทีมก็ได้เห็นเขาเม้าเมส์กันในเล d ดิตว่าผู้เล่น EG ีเกือบทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของทีม EG ี ได้เหรอเอออันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงแท้แน่ขนาดไหนอ๋อทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันใช่อ๋อแต่เอาจริงๆก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วแหละที่เฟียควรจะไปอยู่นานมากนะอยู่มาตั้งแต่ปีไหนแล้ววะโอ้นานมากสองพันสามสองันสี่ได้แม่มแบบเป็นสิบกว่าปีแล้วที่เขาแข่งโดต้ามาเนาะก็ถึงเวลาที่มีครอบครัวแล้วมีทรัพย์สินเงินทองแล้วถึงเวลาก็อ,อ่ะไปทําอย่างอื่นเถอะครับ ก็เราก็มันเลยทําให้ตัวของซูเมียวย้ายจากออฟเลนมาเล่นมิดใช่ในที่สุดค่ะคือเขาเป็นคนที่เล่นออฟเลนแล้วเรารู้สึกแบบฮะอย่างเงี้ยอ๋อก็คือกลับมาในตําแหน่งที่มั่นคงที่ตัวเองถนัดและเล่นแล้วมั่นใจอไม่ต้องไปเล่นแบบกะกอะไรแบบนี้มีเอสโแล้วให้เอสเล่นออฟเลนให้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีครับผม ก็ส่วนฝั่งโอผมไม่รู้ว่าจะเป็นอนาคตจะเป็นลายตายลายเขาเพิ่งประกาศออกมาค่ะวันนี้สดสดร้อนๆ้อนเลยว่าโอจเนี่ยไปเอาอาณาเข้ามาอาณาผู้เล่นเก่าที่เคยอยู่โ g จเมื่อสมัยแบบปี2 0 1พันสิหกอพันสิบเจ็ดอ๋อ่าหนุ่มน้อยที่อายุแบบสิบห้าสิหกแถวแถนั้นอะสมัยก่อนอะนะใช่เก่งน้องเป็นคนที่เก่งน้องอาณาเป็นหนุ่มน้อยชาวออสเตรเลียค่ะก็ได้กลับมาเล่นแล้วแล้วทีนี้ได้รับตาแหน่งแครี่ด้วย ในขณะที่เอฟอิงแมาหรือเซบาสเตียนเนี่ยที่เคยเป็นโคช้ชแล้วก็กลับมาเล่นให้ในช่วงที่เลโซออกไปครับเขาก็โยกไปเล่นตำแหน่งออฟเลนแทนส่วนมิดอีกคนหนึ่งของ OG เนี่ย,ยก็คือชื่อว่าท็อปสันท็อปสันใช่ T-O-P-S-O-N ก็ <c oughs> เข้าทีมาพร้อมๆกับอาณาเนี่ยแหละออืืคือ <Okay. S 1> เป็นผู้เล่นมิดท,ที่เล่นมังกี้คิงเก่งมังกี้คิงใช่ อ่า o ินวอ i ์เกอร์วินเลนเจอร์วินลันเนร์ได้ทั่องสองอย่างนั่นแหละก็เป็นแบบตำแหน่งมิดตัวติงใช่ครับก็ OG นี่น่าจะเดี๋ยวนะก็ต้องไปตบกับอ u ูหลายๆทีมเนาะต้องลง Open Qualifiers เเลยแหละต้องต้องรอดูว่าแบบเขาจะอะไรยังไงบ้างตอนนี้ใช่ก็เดี๋ยวไปรอดูเอาจริงๆนะ คือรอบคอลี่ไฟของ E.U. อไม่เดือดเท่า N.A. หรอกตอแต่ N.A. เนี่ย N.A. ออบอกเลยว่าเดือดแน่ๆเพราะทีมแน่นมากทุกคนหนีจาก E.U. มา N.A. กันหมดทำให้ E.U. นี่โล่งเลยปีนี้ก็มีโอกาสที่เราจะเห็น O.G. เข้า T.I. ก็มีโอกาสสูงอยู่นะแล้วเราจะได้เห็น E.G. ไหมในจากฝั่ง NA คือถ้าสมมุติรายการซ u เปอร์เมเจอร์เนี่ยออปติกไม่ได้ E.G. ก็คงจะไม่ได้ไป T.I. เชื่อไหมคือออ,ออปติกเล่นเก่งกว่าในระดับหนึ่งมีหัวกะทิอย่าง PPD เป็นหัวเรือใหญ่เป็นเป็นกับตันทีมครับถ้าสมมุติเขาจะต้องมาเล่นกันในรอบคอลิฟายเออร์ของ TI รอบคัดเลือกเนี่ยคือภาษีของ OG โอถูกแล้วก็ดีกว่าออปติกเกมนี่ออปติกเกมมิงโอมีสองโอจีมีอะไรก็นก็ไม่รู้โอ้ปวดหัวหลายทีมต้องลงด้วยจีใช่ถ้าเป็นอะไรกันถ้าตั้งชื่อเป็นออปติกเฉยๆไม่ได้หรอออปติกเนี่ยก็คือถ้าสมมติไปเล่นในรอบคัดเลือเขาก็มีภาษีสูงกว่าเพราะว่าอะไรเวลาเขาไปงานนู่นงานนี่เขาก็ได้ที่สูงกว่า EG อีกอย่างนึงคือ EG เพิ่งเปลี่ยนตัวผู้เล่นมา เขาอาจจะแบบไม่เข้าขากันไม่เข้าขากันเท่าไหร่แล้วเขาต้องรีบแล้วด้วยนี่รีบซ้อมก่อนทีไแล้วด้วยใช่เพราะว่าคลリฟายเออร์สนี่ก็ประมาณเดือนนี้เดือนหน้าเนาะเหรอใช่ไม่ไม่เกินเดือนหน้าถ้าจําไม่ผิดอืนั่นแหละก็มีเวลาซ้อมอีกแค่เดือนหนึ่งอ่ะมันไปมันจะพอไหมไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำนั่นแหละก็เป็นกำลังใจให้อีจีนะคะพังจะได้ส atisfy นะคะทุกคน ยังไงก็ต้องรอดูกันนะฮะต่อมาครับเป็นข่าวอัปเดตด้านอีสปอร์ตกันบ้างค่ะก็อย่างที่เราเกิดไปในช่วงต้นครับว่าตอนนี้ทีตอนนี้ในทัวร์ทีไอแเนี่ยได้ได้คนที่เข้ามาในเข้าเรว่าได้ตั๋วได้เข้าไปนอนรอแล้วว่าได้ไป t ีไอแน่ๆไม่ต้องมาตบตีแย่งชิงที่กับทีมอื่นๆซึ่งเป็นผลเนื่องจากซูเปอร์เมเจอร์บ้างเลยทําให้ประกาศเลย เพราะว่ามันกัดมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นทัวร์สุดท้ายแล้วแล้วผลมันก็ไม่ได้พลิกอะไรกันมากก็เลยประกาศเลยใช่ค่ะครับซึ่ง3มทีมที่ประกาศออกมาแล้วก็นั่นก็คือเมเนสกี้วีซีเกมมแล้วก็นิวบีใช่ค่ะซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เข้าที่ไอปในรอบ8ปีด้วย เพราะว่าตอนทีมมิสทัดเคยได้ไปใช่ไหมอันนี้ก็แปดปีต่อมาในที่สุดคนไทยก็ได้กลับไปเหยียบที่อเมริกาเอ้ยไม่ใช่สีปีนี้จัดที่แคนาดาเนาะได้ไปเหยียบที่เซตันสแตนพาวเวอร์ิชอีกครั้งหนึ่งก็เอาใจช่วยเนาะสู้ๆค่ะมนสกี้ทำได้เราเชื่อแบบนั้นใช่ครับก็ต้องเอาใจช่วยคนไทยเนาะได้ที่ดีๆอยู่แล้วเขาเก่งเออแต่มนสกี้นี่ ก็ดุอยู่เขาอยู่อันดับห้าของตารางเซอร์กิตเลยนะใช่แล้วแล้วด้วยความที่ปีนี้ดูเป็นปีเอเชียปีจีนปีเอเชียเขาก็มีสิทธิ์แต่ก็ต้องฝ่าดงคนจีนไปให้ได้ก่อนนะคะทั้ง LGD ทั้ง VC Gaming n e w b และอาจจะมีทีม v g j Thunder ด้วยก็ได้ถ้าจบรายการนกลายเป็นว่าเราเห็นทีมจีนแบบเยอะมากสี่ทีมใช่สี่ทีมจากจีนใช่เยอะไปไหมคือ เอาอย่างนี้เราก็มาช่วยให้กำลังใจออปติกกันแล้วกันว่าให้เขาไปถึงท็อปสี่ท็อปสองอะไรแบบนี้ไปเลยเขาจะได้ได้คะแนนเพื่อที่จะแซงเออแซงบีเจทันเดอร์ขึ้นไปก็เหลือแค่สล็อตเดียวแล้วเนาะสล็อตคืออีกร้อยเดียวเธออีกร้อยเดียวอีกร้อยเดียวอ่ะทำให้ได้แล้วไม่เก็บจากทัวร์อื่นได้ไหมตอนนี้ทันเดอร์อยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะของซูเปอร์เมเจอร์ซูเปอร์เมเจอร์เหรอตอนนี้ทันเดอร์อยู่โลว์แบ็กเกตใช่ป่ะเหมือนออปติกออปติกก็อยู่โลว์เหมือนกันคือเราต้อง ฟิงเกอร์ค s อสให้ฟ i งเกอร์ท e เนี่ยเอาชนะ v ี j ีเจทันเดให้ได้เพื่อที่เขาจะได้ตกรอบเร็วแล้วก็ไปลุ้นออปติกให้ขึ้นท็อปสี่ให้ได้อ่นั่นแหละโอ้แล้วท็อปสี่ดูสิแล้วดูข้างบนบรรยากาศข้างบนลิ u ิ d ซีเค e ดโอ้ยเ้วอยากจะมีเราลิ u ิ d ซีเค e ดเจอกันเองอ่ะใช่ยังไงก็ต้องลงมาเจอออปติก ตาย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 ท่อนสูงมันใหญ่ลงนะไหนจะมีนี่อีก V P อีกมี L G D รออยู่อีกอโอ้ยปวดหัวเออนั่นสิเพราะเดี๋ยวเขาต้องมาเจอกันในรอบก่อน4ี่ทีมอีกอยู่ดีเอาใจช่วยเรากันวัดเลาสักสิบวัดก้าวัดคงไม่พอแล้วถ้าเกิดว่ามันมีอีกทัวร์หนึ่งนี่แต่ว่าอีกทัวร์นึงเขาก็ไม่ได้อะไรแล้วใช่ไหมคือรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายที่จะมีพอยให้ อ๋อ M P G L ไม่มีพอ้อยก็คือ Asia M P G L A s i a Championship เป็นอารมณ์แบบว่าเฉพาะใน Southeast Asia อ๋ออทีมจาก Southeast Asia เท่านั้นโอเคนั่นก็นั่นแหละครับเราดูกันนะครับแล้วแตได้เห็นผลบอกว่าได้เห็นผลในคืนนี้แน่นอนเลยก,ก็มีสิทธิ์ถ้าทันเดอร์ตกรอบ o p ปติกตกรอบอะไรแบบนี้ก็อ,อาจจะได้เห็นการประกาศทีมสุดท้ายที่ได้เข้าทีไอนะฮะ โ okay. อเคข่าวต่อมาครับเรามาฝั่ง Overwatch ชกันบ้างครับโอวัต <Overwatch S 2> ในสัปดาห์ที่แล้วจริงๆก็มีการประกาศด้านของ w o r l d c ับเป็<ช>นที่เรียบร้อยแล้วคอมมิตตีคณะกรรมการตัวแทนต่างๆตัวแทนประเทศใช่ครับโดยเดี๋ยวเราต้องบอกก่อนว่า3มคนเนี้ม,มีการคัดเลือกมาโดยไม่เหมือนกันนะใช่ครับโดยเดี๋ยวเราประกาศด้วยเลยแล้วก็อธิบายเด้ยกัน อ่า general manager ครับหรือ GM ก็คือคุณอะไรนะซินโโหลเป็นอ่าเป็นผู้จัดการทีมของ Mega Esports ทาง LOL แล้วก็ Overwatch เลยครับคนก็คนก็น่าจะไม่ค่อยคุ้นหน้าอาจจะคุ้นหน้าก็ได้นะถ้าดูตามเพจเป็นพี่ผู้ชายตัวเล็กๆเนาะผมสีเทาๆใช่ครับใส่แว่นเออซึ่ง general manager เนี่ยก็คือผู้จัดการอะตำแหน่งแบบดูแลนักกีฬาโดยตรงเลย ครับก็โดยเลือกจากวิสาหใช่วิสาหเป็นคนเลือกในตนคนก็จะงงว่าคนนี้คือใครมาได้ไงใครเลือกอ่ะก็คือวิสาหเลือกเป็นคนเลือกค่ะก็ให้เขาไปเถอะค่ะเขาก็ดูมีก็ดูมีผลงานจริงๆเนาะเขาดูแลทีมใหญ่อยู่แล้วทีมชาติปีนี้เป็นนักกีฬาจากเมกาซะเยอะก็ถูกทางเขาแล้วแหละพี่จินอ่ะเขาคุ้นเคยกันดีแล้วรู้ดีกันอยู่แล้วว่านักกีฬาต้องการอะไรยังไง ต่อมาก็โค้ชครับโค้ชก็คนที่ได้ไปก็คือเฮดฮอกใช่ค่ะตอนนี้อยู่ซาเวียอ e ีสปอร์ตเป็นโค้ชเป็นโค้ชใช่ใช่ครับผมก็ตัวของโค้ชเนี่ยโดยเลือกโดนเลือกโดยร้อยห้าสิบท็อปร้อยห้าสิบของประเทศนะฮะผู้เล่นโอเวอร์วอชในประเทศนั้นนะอันดับร้150อยห้าสิบร้อยห้าสิบคนท็อปอท็อปร้อยห้าสิบในประเทศนั้นครับ เจ้าตัวเราก็มีโอกาสโหวตด,ด้วยแบบงงๆว่าเอ้าฉันไปถึงตอนไหนแต่และมันก็ไม่มีให้ดูเนาะว่า<ล>ใครแรงซีซั่นสิบย,ยังไม่ได้เล่นเลยเอ๊ะทำไมถึงได้โหวตสงสัยจะเอาแบบเอเอซีซั่นก่อนๆมาให้ด้วยวัดเอามารวมๆกันว่าแบบเออเนี่ยคือท็อปร้อยห้าสิบของประเทศใช่ครับก็เนี่ยครับก็เลือกเป็นเฮดฮอกไปน่าจะก็โอเคเนาะเขาก็เป็นโค้ชได้แหละเขา็เป็นโค้ชของซาเวียอยู่แล้วแล้วเขาก็เคยเป็นเพลเยอร์มาก่อนก็เหมาะสมดี ครับผมก็ดูมีแววมีแววดีครับต่อมาตำแหน่งสุดท้ายคือคอมม u n i t y l ลีดก็คือเลวีเลวีนี่ก็เป็นของปีที่แล้วด้วยใช่ครับปีนี้ก็อีกครั้งโดยการโหวตเลือกเป็นเสียงส่วนใหญ่จากผู้เล่นโอเวอร์ c h ในประเทศนี้ในประเทศไทยทุกคนคือไม่ได้จํากัดว่าคอมม u n i t y ของไทยเนี่ยจะมีอยู่แค่ในกลุ่มโอเวอร์วไทยแลนด์ต่างๆต่มายแบบกระจัดกระจายนาะผู้เล่นทุกคนในประเทศนี้มีสิทธิ์โหวตหมด ซึ่งเขาก็เห็นตรงกันว่าอ่ะโอเคให้เลวีไปอาจจะเป็นเพราะว่าผลงานจากปีที่แล้วหรือว่าความมีชื่อเสียงของเลวีการวาดรูปการทําสือ่อทาสัมพันธ์ต่างๆด้วยแหละอืมอืมอย่างวันที่เขามีอะไรนะที่ให้สัมภาษณ์กันอะที่ให้แต่ละคนมาของโอวัตไทยแลนด์มาหาเสียง โอเวอร์ไทแลนด์คือเลวี่ก็พูดได้โอเคเลยแอร์ทาวของเลวี่เยอะมากเพราะวีพูดเยอะไม่ใช่ว,<อ>ว่าพูดเยอะนะแต่เตรียมมาเยอะตเตรียมมาเยอะใช่เตรียมมาเยอะเตรียมตัวมาดีคนที่ได้ฟังเขาก็คงจะตัดสินใจกันตั้งแต่ตอนนั้นแหละว่าะจะเลือกใครไม่ว่าจะมีใครที่เหมาะสมกว่าหรือว่ามีคนที่มีส่วนร่วมในคอมมิตี้หรือกลุ่มของโอเวอร์ไทแลนด์คือ เขามองเห็นแหละว,ว่าวีสามารถทําอะไรได้บ้างเขาก็คงเลือกกันแบบนั้นแต่ด้วยความที่วีนี่นี่แบบมีผลงานจากปีที่แล้วด้วยเนะาะผมว่าเป็นเป็นภาษีส่วนหนึ่งนะทําให้คนแบบก็ปีที่แล้วก็เราก็ได้เห็นแล้วว่าวีแบบได้ทําอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยเออก็ได้ความมีชื่อเสียงอะออความมีชื่อเสียงของอตัวบุคคลแหละเออ ก็เลยทําให้แบบคนอื่นอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักก็เอาเป็นว่าปีหน้าปีหน้าให้คนอื่นๆนั้นสะสมชื่อเสียงของตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวก็คงได้โหวตกันเองเราอาจจะได้มีคอมมิตตี้หน้าใหม่บ้างในปีหน้าอืค่ะโอเคครับแล้วส่วนใครที่สงสัยว่าแล้วเพลเยอร์อีก6คนล่ะเราจะเลือกกันยังไงเมื่อไหร่ตอนนี้น่าจะเลือกด้วยโค้ดไหมน่าจะเลือกด้วยโค้ดแล้วซึ่งจะมีการคัดตัวประมาณเดือนนี้ เดือนนี้แหละเดือนนี้และเดือนหน้าเขายังไม่ได้ระบุวันแน่นอนว่าจะเป็นเมื่อไหร่แต่เขาบอกว่าเป็นเดือนมิถุนายนนี่แหละแล้วก็เดือนกันยายนอาจจะเลือกโดยที่อาจจะแบบเลือกวันโดยโดยโค้ชเองก็ได้นะแบบก็คือคัดคือแค่ให้ให้สองเดือนนี้ไปคัดกันเลยแต่สุดท้ายแล้วนะทุกคนทํางานร่วมกันโค้ชเองที่มีมีแคนดิเดตมาหลายคนก็เขาอาจจะสมหัวเลือกกันคอมมิชชั่นลีดเดอร์ก็ช่วยกันทํางานอยู่ดีเพราะนั้นก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยกันครับผม ต่อมาครับกับข่าวโอวัลส์ลีดซีซั่นหนึ่งสเตจสี่วิกสามสัปดาห์นี้มีความช็อกอยู่ประมาณหนึ่งงง,งงวับเดี๋ยวขอรายงานผลก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าคืออะไร <laughs> วันพฤหัสค่ะ N Y X L เจอกับ Philadelphia Fusion ค่ะ4 0ศูนย์ต่อมา Soul Dynasty กับช่งนางหายดาก้อนก็4 0ศูนย์เหมือนกัน L A Valiant ต่อ L A Caliator 3 0ศูนย์ค่ะ ลอนดอนสปิ i ไฟกับบอสตันอัพไลซิงสองหนึ่งซันฟรานซิสโกชอกับดัลลัสฟูค่ะสามหนึ่งฟิลาเดลเฟียฟชกับเอลเอคาเดเตอร์สหนึ่งสาครับค่ะมาสุดสัปดาห์กันบ้างฮุส uh, ตันเอาลอร์กับช่างไห่ดากอนก็สามศูนสงสารร้างไห่จังเลยคนินไปไม่รอดเขาจะครบ40แมตช์แล้วใกล้ละอีกนิด <c oughs> หนึ่งฟอริดาเมเฮมค่ะกับโซล d นัสตี้ค่ะ2-3ค่ะ b อต t ทิลอัพไลนิ่งกับซานฟรานซิสโกช็อ c k 1-3สุดท้ายวันอาทิตย์นะคะลอนดอนสปิ i r e กับดัลลัสฟู๊โรหนึ่งสามแล้วก็นิวยอร์กเอ็กเซลเซียร์เอลเอ3วเลียนสองสามอันนี้ต้องพูดเลยเดี๋ยวก่อนอีกคู่หนึ่งคู่สุดท้ายละฟอร์เร m เมฮ e มกับ Houston เอาล a อคหนึ่งสามโอเคครับมาคือ v วร i เลียนมามากคุณอยากเมาอะไรครับมาเลยฮะ คือโอเคก่อนหน้านี้วิศรัทยองที่เป็นโค้ชของ NY เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยช่วงเนี้ย NY เนะี่ยอยากจะให,ให้ชิลขึ้นซ้อมซ้อมแพ้ซ้อมให้น้อยลงคิดว่าสกิมอารมณ์แบบเขาแบบอยากชิลอะ่ะเขาเออชนะไว้เยอะแล้วอะ่ะก็ยังไงก็อยู่เพลย์ออฟอยู่แล้วไงฉันไม่แคร์ไอโดนแคบรบ์ care, อะไรแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายเขาเป็นไงไอโดนแคร์ care, มาเขาโดนเออตบเด้วย <laughs> คือจะบอกก่อนว่า ฝั่งเอลเเล่นดีมากเลยนะฝั่งนิวยอร์กเองก็ไม่ได้ออมมือให้หรืออะไรจะอ่อยให้ไม่ไม่เลยนะเขาก็เล่นอย่างเต็มที่แต่ความที่ Space เนี่ยผู้เล่นจาก LA v a r i a n t เนี่ยเล่นแล้วแบบสมชื่อมาก Space c r e a t o อโอ้โหสร้างจังก,กว่าให้เพื่อนยื้อให้เพื่อนสารพัดอย่างมีอยู่แมปหนึง่งเขาเล่นโรดฮอกมัง้งไม่ยอมตายซะทีเป็นหมูอามาตะมากแบบยืนกินยายอ,อแล้วก็แบบ นิวยอร์กก็เอาลงไม่ได้อ่ะสุดท้ายนิวยอร์กก็ตายเองก็เป็นแบบอะไรว่ะพลาดเองปะใช่อีกอย่างหนึ่งคือแมชนี้มีการดวลเดือดกับวิดโดวิโอเมเกอร์เนี่ยเซเวียนบีกับซูนเขาดวลกันยิงกันโปะปะโปะปะโปะปะเลยอ๋เป็นแบบศึกดวลวิดโอกันไปแบบนั้นใช่ไหมแต่ในแมบโอเอซิสเนี่ยตอนช่วงท้าย เซบยอนบี B, รู้สึกว่าอะวีดโออาจจะไม่เวิร์กฉันหนีไปเล่นเทเซอร์ตามที่ฉันถนัดละกันบายแต่ก็ทำให้ NY แพ้ไปค่ะสามสองก็ต้องรอดูแต่เขา NY คเอ็าอาจจะแบบไม่จริงจังปะ่ะไม่ใช่หรอกคือทุกคนเวลาแข่งก็จริงจังกันหมดแหละแต่นี่ว่าเวเลียนเขาเตรียมมาดีทำการบ้านมาเยอะเขาอาจจะ<า>ตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้มองทีมอื่นไป แบบเป็นตัวชกาจแต่เขาพยายามเจาะแผน N Y L ให้ได้เพราะมันมากเกินไปแลละเธอหยุดเดี๋ยวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ชอบการดวลปืนมากๆการดวลเฮดช็อตต่างๆไปย้อนดูกันนะคะสนุกจริงๆแบบโอ้โหครับอีกอย่างนึงคือพายพายก็ลงเหมือนกันพายเองก็ดวลกับซูนเหมือนกันแต่ก็ไปดูเอาไปดูกันเอาเองว่าใครชนะครัก็หาดูย้อนหลังได้น้ะในเว็บโอวั l ต a ลีกใช่ครับผม มันเลยทําให้เราเห็นว่าจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสัปดาห์ที่แล้วแอลเอวาเลียนอ่อันดับหน<ช>ึ่งของใช่ของกระดาษน <New> York, ิวยอร์กเธอกลายเป็นที่สองแล้วนะเธอจะแพ้ไม่ได้แล้วนะ <laughs> โหล <laughs> เรารู้สึกสะพายกับการเห็นนิวยอร์กมีเลขแพ้หนึ่งเออมีเลขแพ้หนึ่งมันไม่ชินเลยอะ่ะอืมแล้วก็แบบเดี๋ยวเดี๋ยวแอลเอกาดิเอเตอร์ถ้ายังแบบถ้ายังด<อ>ีก<อ>็ค่อยๆไต่ขึ้นมาเขาอาจจะตบนิวยอร์กก็ได้นะหรอได้ปะนี่ว่ายังแต่วาเลียนเนี่ยความเข้มมันต่างกันอะ แต่แวเลียนนี่ของจริงเออแวเลียนนี่ยอมเออแต่ฮุตแล้วก็ฮุตตันฮุตตันเขาโมไว้เขาก็มาแล้วนะแต่เขาถามว่าอาทิตย์นี้มาได้เพราะว่าเจอทีมท้ายตารางด้วยแหละอืมีเพราะเขาไปเจอมีเขาไปเจอมีแฮมเจอช่างไห่ใช่อันนี้ก็คือแบบเก็บคะแนนอย่างอีซี่อืมอืมอืมแต่ดาร์ัสนี่เจอแบบเจอตัวแบบดารัสนี่ช่วงนี้ก็โอเคขึ้นแล้วนะอืมอืมแต่เขาไปเจอไอเนี่ยซานฟรานซิโกช็อกอ่ะ คือซานฟานซิสโกช็อกเป็นทีมที่เล่นแบบเอ็กซเกรสีฟมากๆอืมบอกเลยเลยว่าเป็นทีมที่ไฮเปอร์ e อ s i ซ e เกรสีฟแล้วมันทำให้ใช่ดัลลัาช่วงนี้ก็พยายามเล่นเอ็กซเกรสีฟมากขึ้นแต่ไอความอ g r ซ s เกรสีฟของ SF ช็อกเนี่ยมันเยอะกว่ามันเหมือนเด็กหัวร้อนที่พร้อมจะพุ่งชนทุกอย่างปัก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 ดัลลัาอาจจะรู้สึกแบบรับรับไม่ทัน นั่นแหละคะ่ะมันเป็นเหตุผลว่าทําไมซานฟรานซิสโกช็อกถึงชนะไปครับผมตอนนี้เหลืออีก2วีกก่อนจะเข้าเพลย์ออฟแล้วอีกอแป๊บเดียวเองจะจบแล้วว่าจะจบซีซ oh. ั่นแรกแล้วต้องมารอดูกันนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ <c oughs> เราจะได้เห็นแล้วว่าใครจะเป็นแชมป์ของจริงใช่ไม่ใช่แค่แชมป์สเตทแล้วเธอจะมายืนตกเวทีเหมือนภายเมื่อสเตทที่แล้วเราจะอาจจะได้เห็น l อเอวเเป็นแชมป์ก็ได้จริงจดัลลาส ดันลาสนี่ถ้าเข้ารอบเพย์ออฟหลักเนี่ยอาจจะมไม่มีแววแล้วเพราะว่าคะแนนติดลบมากเกินไปแล้วคืออยู่ในแบบล่างๆแล้วอะประมาณสิบหน่อยๆถึงจะมาสปีดในช่วงสเตจเนี้ย <laughs> ก็ไม่ทันแล้วใช่เพราะมันวัดจากทุกเขาเรียกว่าวัดจากทุกเลยใช่ไหมทั้งหลีกเลยแล้วอยู่แบบอันดับที่สิบอะรอ้เอาเอากี่ทีมนะพย์ออพีอ๋เอาหกทีมพย์ออฟเอาหกทีมอ่ะเรามาดูตารางตอนนี้นะครับสําหรับผู้ที่มีโอกาสเพย์ออฟ ตอนนี้เป็นนิวยอร์กเอเลดอนเอเวลเลียนเอเอลอนดอนบอสตันออฟไลซิงโซแลวก็เอเกรนีเตอร์ครับคือถ้าโซยังเล่นได้โอเคในระดับหนึ่งยังไปได้อีกหนึ่งชนะบ้างไม่ได้ทายมากไม่ได้โหลมากก็มีสิทธิ์จะเข้าเพย์ออฟหลักได้เหมือนแต่เพย์ออฟจะน่าเบื่อป่ะ น่าเบื่อตรงไหนแต่ลอนดอนเนี่ยช่วงเนี้ยถ้าเธอเข้าเพย์ออฟไปเนี่ยเธอจะเหนื่อยนะคืออาจจะโดนตบออแมทที่เขาเจอกับดันลาสอะคือปกติแล้วเบิร์ดลิงจะเป็นคนที่เล่นวโดแล้วยิงแบบเปี้ย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 ทุกคนจะโดนหัวมาหมดแล้วแงเบอร์ดลิงแต่ว่าพอมาเจอกับดันลาสในสัปดาห์เนี้โโหโดนแพ้อะแพ้ไทมูอือเออแบ่ว่าเหมือนไปตกมาตายลูกอะไรอย่างเงี้ย เจ้าเด็กน้อยคุงนี่ถึงเพื่อนเปล่าเออก็เน่ต้องไปรอลุ้นกันว่าลอนดอนเขาจะทำยังไงตั้งแต่เสียโค้ดบีชอปไปตั้งแต่สเตจสองได้ไหมอ่ะอืออือตั้งแต่จบสเตจสองเนาะเท่ใช่ใน่้้น เออแล้วเขาก็ยังพอเราเห็นว่าเราเขาแว่งตั้งแต่สเตจสามเนี่ยสเตจสามได้ดูเหมือนคนตกมาตายอันนี้คือเหมือนเขากินบุญเก่าอยู่อะที่เขาอยู่ในตรางลีกแล้วอยู่ท็อปทรีได้เนี่ยคือกินบุญเก่าตั้งแต่สเตจแรกสเตจสองมาใช่มันบุญเก่ามันแบบหนาใช่สะสมแต้งบุญมาเยอะมากครับส่วนช่างไห่นี่ก็แบบไม่ต้องฝันแล้วเนาะรลอสีสันนาจริงๆผมว่าดาราก็ก็ดาราก็เหมือนเล่นไปก็น่าจะไม่ติดเพียออฟแล้วว่าคือมันลบสี่สี่แล้วอะคะแนนอะ ต้องแบบชนะดูรัวเท่านั้นอะอย่างเดียวเลยอะที่จะแบบทําให้ดาราคิด,ด,ดแล้วจะเป็นไปได้แล้วตอนนี้มันสเตทเอ้ยสเตทสี่ใช่ปะเหลือสสอีกสามเหลือ <สะ S 2> ลอีกไม่กี่เกมเองเออมันไม่ทันแล้วอะเหลืออีกประมาณห้าเกมเฉลี่ยไม่ใช, <ๆ S 2> ใช่ว่าให้ถอดใจหรืออะไรก็คือเชียร์ต่อไปเชียร์ให้เข้าเพลย์ออฟของสเตทนี้ก็ได้แต่ถ้าสมมติเป็นเพลย์ออฟหลักเนี่ยยากมากโอกาสแบบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเขาต้องชนะอย่างเดียวเลยแต่ชนะอย่างเดียวเลยยังยากเลยอะ ก็ต้องดูว่าต่อไปเขาจะไปเจอใครบ้างแล้วนั่งดูกันดีกว่าเวลาเหลืออีกสี่วิกสี่ดาราเจอฮูตฮตสตันนี่ก็ของหนักอยู่นะแต่จะมีแฮมนะมเมยแฮมอาจจะได้เก็บแฮ<ณ>ม,มได้เก็บค<ณ>ะแนนไปแล้วก็ <ๆ S 2> <ๆ>วีกสุดท้ายเจอโซโซอาจจะมีสูสีก็ได้นะโซอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วก็เจอเอลเอเวเลีนอันนี้ตายเหอะโอเมก้ามันยากแล้วล่ะยากเหอะ คือ LA Valiant ที่ได้คัสต้ามาเนี่ยโอ้โหดีอ่ะเขาเป็นซัพพอร์ตที่พิ้วมากเป็นเวอร์ซี่ที่ดีมากไม่ได้อวยนะคะเพราะว่าเขาหล่อไม่ใช่โโอเคครับก็หมดยังหมดแล้วนะหมดแล้วเหรอคุณผู้ฟังอ่ะแต่ลำคาแล้วก็ได้สองคนนี้มันอะไรกันโอเคครับก็หมดแล้วเนาะกับสัปดาห์นี้ออเดี๋ยวขอฝากกันก่อนครับสำหรับ อย่างที่เราพูดกันตอนแรกเนาะกับโดตาทูซ <Super Major S 2> ูเปอร์เมเจอร์ทัวร์สุดท้ายก่อน TI และเมเจอร์สุดท้ายของปีนี้ของซีซั่นนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ท<ช>ีไอแปดดูเดือดมากครับอย่าลืมไปดูกันครับโดยที่มีทีมภาคเราเนะภาคเป็นออฟฟิเชีประจำประเทศไทยในเว็บไลน์ทีวีค่ะจะบอกว่า SuperMajor อร์เนี่ยฟอร์แมการแข่งขันรูปแบบการแข่งขันของเขาเนี่ยน้องๆ้อทีเลยนะ แข่งกันแบบพบกันหมดทุกทีมสิบหกทีมเข้าไปเล่นเพลย์ออฟทั้งหมดแล้วทุกแมตช์เล่นเป็นแบบเบสออฟทรีแมตช์สุดท้ายเล่นเบสออฟฟอืมคือเดือดอ่ะเหมือนทีไอเลยอ่ะเป็นทีไอขนาดจำลองอ่ะซ้อมทีไอแบบซ้อมๆใช่ทุกทีมนี่เขาก็ใส่เต็มอ่ะเนาะบางทีมถึงจะแพ้อะไรก็ตามแต่เขาก็สู้เต็มที่สู้กันยิบตาด้วยเงินรางวัลที่เยอะด้แหละเงินรางวัลมันล่อตาล่อใจ พอยอีกทีมที่จะต้องตะเกียกตะกายขึ้นไปให้ถึงท็อปแปดอะนะครับก็อยากจะไปถึงให้ได้จะไปเป็นดาวโดดก็เราก็ฝากด้วยครับแล้วก็อีกงานหนึ่งก็คือเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีงานอีทีก็เป็นงานเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองนะฮะโดยที่เราจะมีพอดแคสต์พิเศษเรียกว่าเป็นแบบสกูปพิเศษเป็นเฉพาะเรื่องอีทีโดยเฉพาะก็เดี๋ยวหลังจบอีทีเมื่อไหร่ผมก็จะทำพอดแคสต์แล้วก็ลงเลยทีเดียว นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับยังไงสัปดาห์นี้เราขอลาก,กันไปก่อนครับยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับแล้วก็รับฟังได้ทุกช่องทางเช่นเคยครับในทวิต YouTube แล้วก็ Facebook ของ d ีมแคตเตอร์นั่นเองครับยังไงเราสองคนขอลาไปก่อนครับผมลัสสัต์แล้วก็คุณนุกสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะบาย